อภิสิทธิ์หมายเลข54ของหนองบัวรัชพลครับเปลี่ยนมาทางจิรพันธ์ครับจิรพันธ์แตะอ้อมกริดผมจิรพันธ์ปากเดียดเข้ามาฉลับเอ้าเป็นประตูไปเลยครับโอ้หนองบัวพีเอฟซีขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับเข้าจากการทำเข้าประตูเองของผู้เล่นขอนแก่นยูไนเต็ดกินหนองบัวพีเอฟซีดูครับแตะหนีมาได้แล้วมองข้างในเปิดโอ้โหไปฉลับครับพยายามจะแย่ขาสกัดนะครับจองทันชอนี่ครับเปิดมาโอ้โหเป็นขาซ้ายเลยครับที่แย่สกัดไว้ครับแต่ว่าบอลแฉลบเหลี่ยมนั้นน่ะเข้าประตูพอดีครับแล้วจิรวัฒน์เนี่ยพยายามจะออกมาปิดมุมแล้วนะครับครับทำให้เสาแรกน่ะโล่งเลยครับโอ้หรือว่าการคัมแบ็คกลับมาสู่ทีมหลังพ้นทดแบนของจองฮันชอนในช่วงต้นเกมนี่ฝันร้ายเลยนะครับเพิ่งกลับมาจากการติดทดแบนได้ไม่นานด้วย